ส่วนผสมได้แก่เนยสดพาสต้าซอสเคชัพเนื้อบดพริกปาปริก้าแครอทหอมมะเขือเทศเห็ดพริกไทยและเครื่องเทศต่างๆค่ะวิธีทำใส่เนยลงในกระทะน้ำหอมลงไปผัดตามด้วยเนื้อบดและผัดให้เข้ากันหลังจากผัดหมูลงไปสักพักให้ปรุงรสด้วยพริกไทยค่ะหลังจากผัดเนื้อหมูจนเกือบสุกแล้วให้นำแครอทลงไปผัดค่ะหลังจากผัดไปสักพักให้ปรุงรสด้วยเครื่องเทศค่ะจากนั้นนำเห็ดตามลงไปผัดค่ะและนี่ขาดไม่ได้เลยค่ะสำหรับพาสต้าซอสนำพาสต้าซอสลงไปผัดกับส่วนผสมในกระทะเลยค่ะหลังจากผัดจนผักเกือบสุกก็ให้ตามด้วยพริกปาปริก้าค่ะผัดไปสักพักก็ให้ใส่มะเขือเทศค่ะจากนั้นให้ลองชิมดูค่ะถ้าต้องการหวานให้เพิ่มเคชัพถ้าต้องการเผ็ดก็สามารถเพิ่มเครื่องเทศได้ค่ะถ้าทำไม่หมดสามารถแช่แข็งไว้ได้อย่างน้อย3 เดือนเลยค่ะแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะขอบคุณค่ะ